สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำต้มเป็ดปลาไหลนะคะนี่เครื่องของมันข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็ปลาไหลที่ทำไว้แล้วใส่เครื่องไปหมดแล้วนะคะพริกเราเอาไปย่างก่อนนะคะใบมะกรูดใส่ไปเยอะๆดับคาวมะขามเปียกเกลือผงปรุงรสนะจะได้รสชาติที่อร่อยนัวใครไม่ทานก็ขออภัยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวเมืองสิงห์ก็ทำให้แฟนทานค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วน้องค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะต้มเปรตปลาไหลสำหรับใครไม่ทานก็ขออภัยนะคะนี่นะคะเครื่องทุกอย่างเราเอาไปเผาแล้วมันจะหอมมากเลยถ้าใครไม่มีเตาถ่านก็คั่วซะหน่อยนึงแล้วกลิ่นหอมก็จะมาละได้รสชาติของต้มนะคะต้มเปื่อยๆเลยนะคะเนี่ยปลาไหลนานะคะปลาไหลไม่ใช่ปลาไหลเลี้ยงหรือปลาไหลซื้อตลาดนะคะปลาไหลเอาไปปักเบ็ดมาคลิปอาจจะไม่สวยหรูเหมือนคนอื่นนะคะสาวเมืองสิงห์ทำไม่ค่อยเป็นขอโทษขออภัยนะคะสำหรับคนที่ติดตามไม่ได้ตัดต่อก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างนึงพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดนะถ้าไม่ถูกใจก็ขออภัยนะคะบางคนบอกว่าสาวเมืองสิงห์ไม่ตัดต่อคลิปเลยตัดไม่เป็นจริงๆทำไม่เป็นจริงๆค่ะและอยากจะทำนะคะแต่จะพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับแต่ละคลิปค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวเมืองสิงห์ด้วยนะคะ